ไทยถล่มเวียดนามคว้าแชมป์เทนนิสทีมชายซีเกมสมัย10รับอัดฉีด1ล้านการแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมครั้งที่32เมื่อวันที่9พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายหญิงทีมนักหวดหนุ่มไทยได้แก่บูมกสิดิษฐ์สำเร็จ2ยุทธนาเจริญผลแซกฐานทัพสุขสำราญและนัทปรัชญาอิสโรซึ่งเป็นชุดคว้าเหรียญทองทีมชายในซีเกมครั้งก่อนลงสนามป้องกันแชมป์กับเวียดนามเดี่ยวมือ2ยุทธนาเจริญผลมือ960ของโลกชนะตรินลินเกียงวัย25ปีมือ1181ของโลก 2-1 เซต 3-6 7-5 และ6-4 พาทีมไทยขึ้นนำ 1-0 คู่เดี่ยวมือ1บูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือ637ของโลกชนะลีฮวงนำอายุ26ปีมือ264ของโลก2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4 และ 6-3 ส่งผลให้ทีมนักหวดหนุ่มไทยชนะทีมเวียดนาม 2-0 คู่ได้เหรียญทองมาครองเป็นสมัยที่10รับเงินอัดฉีดจากนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย1ล้านบาทด้านรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมสาวไทยแพ้ทีมนักหวดสาวอินโดนีเซีย 1-2 คู่โดยเดี่ยวมือ2อัญชิสาชันทะวัย20ปีมือ524ของโลกชนะอัลดิลาซูดเจียดี้วัย28ปีมือ623ของโลก 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-3 เดี่ยวมือ1รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีดาวรุ่งไทยวัย18ปีมือ360ของโลกแพ้พริตก้าเมเดลีนูโกนโฮดาวรุ่งวัย19ปีของอินโดนีเซียมือ279ของโลก 1-2 เซต 6-3 3-6 และ 3-6 และประเภทคู่เอิร์ธเพียงทานผลิตพืชกับลักษิกาคำขำคู่มืออันดับ142กับ226ของโลกตามลำดับแพ้อัลดิลาซูดเจียดี้กับเจสซี่พริสกิล่ารอมปีคู่มืออันดับ30และ151ของโลก2เซตรวด 3-6 5-7 ทำให้อินโดนีเซียได้เหรียญทองไปครองส่วนทีมไทยได้เหรียญเงินลูกยางสาวไทยฟอร์มร้อนตั้งแต่นัดแรกประเดิมซีเกมอัดอินโดนีเซียขาดลูกยางสาวไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเจ้าของแชมป์15สมัยยังออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทุบสาวอินโดนีเซียขาดลอย 3-0 เซตเปิดหัวซีเกมที่กัมพูชาทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและแชมป์เก่าประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอกีฬาซีเกมครั้งที่32แคมโบเดีย2023ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมียนฮอนภายในเนชั่นแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่นชุดแรก6คนลงสนามประกอบด้วยบุ๋มบุ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เพิ่งเสร็จภารกิจกับสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ในลีกประเทศตุรกีบีมพิมพิชยาก๊กรำแคทดารินปิ่นสุวรรณเหมียววัชริยานวลแจ่มโสรยาพรมล่ามือเซตและเอสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระสลับกับแป้นปิยนุชแป้นน้อยธัญลดาคว้าทองกระโดดสูงเผยสุดตื่นเต้นลุยซีเกมครั้งแรกเซตแรกทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทร้อนแรงตบได้เฉียบขาดก่อนที่โค้ชด่วนจะส่งเตยหัตถยาบำรุงสุขลงมาผนึกกำลังกันช่วยตบปิดเซตแรกไปได้แบบไม่ยากเย็น 25-16 จากนั้นเซต2
ทีมสาวไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะไปได้อีก 25-16 สาวไทยขึ้นนํา 2-0 เซตและในเซต3ยังคงเป็นดาวตบไทยที่ตบเอาชนะไปได้ในที่สุด 25-16สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2พบกับทีมชาติพม่าที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอลในวันที่10พฤษภาคมเวลา 14:30 น.แม่ป๋องร่ำไห้ตะโกนผ่านลูกกรงบอกลูกจะดูแลหลานให้ดีพ่อส่งจนลับตาใบเตยห่วงลูกสาวสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ส่งดีเจแมนใบเตยเข้าเรือนจำแม่ป๋องร่ำไห้ตะโกนผ่านลูกกรงบอกลูกชายจะดูแลหลานให้ดีพ่อส่งจนลับตาเผยใบเตยห่วงลูกสาวจากกรณีอัยการส่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดสั่งฟ้องต่อศาลอาญานั้นโดยในส่วนดีเจแมนพัฒนพลกุญชรและใบเตยสุธีวันภรรยานั้นน้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้ยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เพื่อขอประกันตัวใบเตยด้านแม่ป๋องพิมพ์แขกุญชรณอยุธยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวลูกชายโดยใช้เงินสด 100,000 บาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เช่นเดียวกันจากนั้นศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปโดย3ข้อหาได้แก่ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงโดยจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมทำผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นกระบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าแม่ป๋องแม่ของดีเจแมนถึงร้องไห้ออกมาขณะเดินมาหาลูกชายบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังศาลอาญาโดยแม่ป๋องตะโกนผ่านลูกกรงน้ำเสียงหนักแน่นถึงลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกนะแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่ดูแลตัวเองได้รักลูกนะสมาธินะลูกนะสวดมนต์พรุ่งนี้จะซื้อของใช้จำเป็นมาให้สู้สู้แม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่แม่ก็สู้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอส่งที่ขึ้นรถนะคะพี่แมนไม่ต้องห่วงเวทมนต์รักลูกเข้มแข็งด้านลูกน้องชายใบเตยปลอบใจแมนว่าไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่จะดูแลให้เองสู้นะที่แมนพ่อของใบเตยมายืนรอส่งลูกสาวขึ้นรถที่หน้าประตูจนรถออกไปรับตาพร้อมโบกมือให้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบเตยเขากังวลใจห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกให้ดีๆสู้ต่อให้กำลังใจเขาอย่างดีที่สุด